น้องพลอยนักมวยสาวเจอข้อหาทำร้ายร่างกายทะเลาะวิวาทปรับ1,000บาทนางสาวแรพรพลอยแท่เอียหรือแรพรพลอยนักศึกษามอกรุงเทพธนบุรีฉายาเพชรพลอยขวาท่อนสุงถูกชายที่ไม่รู้จักราดน้ำใส่หัวเดินทางเข้ามาแจ้งความกับทางด้านของพนักงานสอบสวนสอน,นอห้วยขวางพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้ที่มาแจ้งความเพราะต้องการจะถามว่าทำไปเพื่ออะไรและต้องการคลิปจากกล้องวงจรปิดที่ร้านอาหารที่ สามารถบันทึกภาพขณะที่ตนนั้นถูกคู่กรณีราดน้ําใส่ตนมองว่าพฤติกรรมเช่นนี้ไม่ควรทํากับผู้หญิงหากตนไม่ต้องการจะชนแก้วก็ไม่มีสิทธิ์ทําเช่นนี้ซึ่งการกระทําเช่นนี้ทําให้ตนรู้สึกอับอายโดยเธอยังได้มีการเปิดเผยอีกว่าต่อให้วันนี้คู่กรณีขอโทษก้มกราบตนก็ไม่ให้อภัยและไม่ลบคลิปโดยเด็ดขาดจะปล่อยให้คลิปนี้ประจานคู่กรณีว่าต่อไปอย่าทําพฤติกรรมแบบนี้ส่วนตัวไม่ต้องการดาเนินคดีกับคู่กรณี เพียงแต่ต้องการคลิปที่คู่กรณีสาดน้ำใส่หัวของตนแต่ทางร้านบอกว่าให้ตนไปแจ้งความ จึงจะได้คลิปดังกล่าวเพราะตนต้องการที่จะประจานให้คู่กรณีไม่มีที่ยืนในสังคมต่อมาเวลา16นกา40นาทีทางด้านของชายคู่กรณีได้มีการเดินทางมาพบเพื่อไก่เกลีติและยกมือไหว้ขอโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนที่ทางด้านของเจ้าที่ตำรวจจะมีการสอบปากคำของทั้งคู่กว่าครึ่งชั่วโมงพร้อมกับมีการแจ้งข้อหาฝ่ายชายฐานทำสิ่งสกปรปกเปรื้อเปื้อนและทะเลาะวิวาทส่วนทางด้านของฝ่ายหญิงถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นทะเลาะวิวาทปรับ คนละน1,000บาทซึ่งทางด้านของนางสาวแพรพลอยกล่าวสั้นๆเพียงว่าตนรู้สึกโอเคไม่ติดใจอะไรแล้วด้านของพนักงานสอบสวนขอให้ทั้งสองฝ่ายเลิกแล้วต่อกัน